กรณีของคุณวันเฉลิมก็คงจะต้องรอผลการสอบสวนที่ทางตำรวจและทางรัฐบาลกัมพูชาระบุแล้วนะคะว่าจะต้องสอบสวนเพิ่มเติมตามที่รัฐบาลไทยก็ได้ประสานไปด้วยนะคะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทั่วโลกกำลังจับตามมองและสำหรับกลุ่มผู้ประท้วงที่ไม่พอใจต่อการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ก็ได้ประท้วงด้วยการพ่นข้อความนี้บริเวณถนนที่นำไปสู่ทำเนียบขาวค่ะ ข้อความก็คือ d Defund Police หรือหมายความว่าตัดงบประมาณตำรวจเป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประท้วงนะคะเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ควบคุมตัวแล้วทำให้จอร์จฟลอยด์เสียชีวิตแต่ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในรูปแบบนี้เพราะว่าต้องการที่จะ เรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปในวงการตำรวจซึ่งก็มีท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาด้วยข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นแบบนี้การแสดงออกแบบนี้มีความหมายอย่างไรช่วงนี้คุณชลัน t รโยธาสมุทรจะเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์นะคะทางผู้ประท้วงเนี่ยยืนยันชัดเจนเลยนะคะคุณชลันทรว่าจะต้องปฏิรูปตำรวจเพื่อที่จะลดความขัดแยง้งลดอุณหภูมิที่ร้อนแรงเรื่องของการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์นะคะ ใช่ค่ะคุณนัทธาท่าทีนี้เริ่มมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะที่เมืองมินิอาโปลิสสภาที่เมืองมินิอาโปลิสเนี่ยลงมาติ9ต่อ4ให้ยุบสำนักงานตำรวจมินิอาโปลิสแล้วก็ให้แต่งตั้งนะคะหน่วยงานที่ชื่อว่ามากำกับดูแลความปลอดภัยสาธารณะขึ้นมาแทนเพราะว่าเขาเชื่อว่าหน่วยงานนี้จะเข้ามาดูแลแล้วก็ควบคุมแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนโดยเฉพาะคน ชนกลุ่มน้อยแล้วก็กลุ่มคนผิวสีคล้ายๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับจอร์จฟลอยด์ค่ะแล้วก็ในหลายๆรัฐนะคะคุณนัฐาเกิดการเคลื่อนไหวที่คล้ายๆกันก็คือเรียกร้องให้ตัดงบแล้วก็ปฏิรูปตำรวจไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีเมืองลอสแอนเจลิสประกาศให้ตัดงบตำรวจ150ล้าน US ดอลลาร์สมาชิกสภานิวยอร์กเองก็เรียกร้องให้ตัดงบตำรวจนิวยอร์กถึง1,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะ ท่าทีดังกล่าวก็เกิดขึ้นในฟิลาเดลเฟียเบลติมอร์วอชิงตันที่ผู้กำหนดนโยบายหลายๆส่วนแสดงออกชัดเจนว่าสนับสนุนนะคะท่าทีในการลดงบประมาณบางส่วนหรือว่าตัดสินใจไม่เพิ่มงบประมาณของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเป็นที่น่าสังเกตค่ะคุณนทมาว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในรัฐที่มีงบประมาณของตำรวจต่อประชากรสูงที่สุดในสหรัฐค่ะแล้วก็คำถามที่หลายหฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าการใช้นโยบายตัดลด ปรับลดงบประมาณตำรวจเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนจริงหรือไม่นะคะดิฉันได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศศาสตราจารย์สุรชาติบำรุงสุขอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าการเคลื่อนนโยบายนี้ในระดับประเทศของสหรัฐอาจจะไม่ง่ายคะ่ะ ถ้าสมมุติปฏิรูปตำรวจแล้วทําเป็นแผนระดับชาติเนี่ยมันจะประสบความสาเร็จได้จริงไหมหรือเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตารวจเนี่ยในระดับมูลนี่ยก็ขึ้นกับผู้ว่าการและตารวจระดับเมืองเนี่ยก็ขึ้นกับตัวนายกเทศมนตรีนะครับหรือยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ซ้อนเข้ามาคือตัวสภาของเมืองหรือสภาของมูลรัฐก็ต่างเพราะฉะนั้นการปฏิรูปในความหมายในเชิองแผนหรือแผนระดับชาติเนี่ย ผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่สังคมเมือกันเนี่ยนั่งปกกันอยู่ว่าจริงๆอาจจะเป็นไปนไม่ได้แต่ทุกมนลรัฐหรือทุกเมืองนะวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผู้บริหารเมืองในระดับต่างๆเนี่ยตระหนักดีอยู่ว่าโจทย์นี้เป็นปัญหาใหญ่เขาเรียกร้องก็คงจะสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของผู้ประท้วงนะคะที่ไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ <S S S ที่ก็คือเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ในการบังคับใช้กฎหมายแล้วข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปเนี่ย คืออะไรคะคุณชลันทรคะข้อเรียกร้องค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ไม่ชัดเจนตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญบางเมืองเรียกร้องให้ปรับลดงบประมาณตำรวจนะคะขณะที่บางเมืองเรียกร้องว่าให้ลดจำนวนขนาดตำรวจที่เข้าไปจัดการอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่า ข้อเรียกร้องอยางไม่ชัดเจนแต่ว่าท่าทีที่ชัดเจนที่สุดล่าสุดตอนนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สวพาาเดโมแครตนะคะได้ผลักดันกฎหมายที่เรียกว่าความยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจปี2563กฎหมายฉบับนี้ค่ะบังคับใช้กับตำรวจส่วนกลางหรือว่า federal police นะคะเนื้อหาในรายละเอียดของกฎหมายนียก็มีตั้งแต่การบังคับให้ใช้กล้องติดตัวหรือว่ากล้องที่อยู่บนรถ แล้วก็ห้ามการใช้ท่าจับล็อกคอท่าที่เป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตของจอร์จฟลอย y d นะคะรวมถึงการยกเลิกการบุกเข้าตรวจค้นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วก็จะทําให้การแจ้งความเอาผิดด้านละเมิดสิทธิมนุษยชนกับเจ้าหน้าที่ตํารวจทําได้ง่ายขึ้นค่ะก็เป็นท่าทีที่ออกมาจากทางฝั่งพรรคเดโมแครตนะคะที่พยายามผลักดันกฎหมายที่จะควบคุมสอดส่อง การทําหน้าที่ของตํารวจอย่างใกล้ชิดทีเดียวแต่คนที่จะดูภาพรวมว่าจะปฏิรูปหรือไม่จะลดงบประมาณหรือไม่ก็คงจะหนีไม่พ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะ,คะซึ่งก็ได้ถแถลงไปเมื่อวานนี้เองนะคะเกี่ยวกับการลดงบประมาณของตํารวจซึ่งไม่มีท่าทีรลกคะ่ะว่าจะตัดงบประมาณและยังระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจคือกลุ่มคนที่ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับสหรัฐคะ่ะ Thank you very much it 's a great honor to have some of the true leaders in our country of law enforcement and that 's what they 've done they 've enforced the laws they 've done a fantastic job of it. We have among the best numbers we 've ever had in terms of recorded history certainly but uh, this has been a very strong year for uh, uh, less crime let 's put it that way less crime I and mean, there's a reason for less crime that 's because we have great law enforcement i 'm very proud of them uh, there won't be defunding. There won't be uh, dismantling of our police. And uh, there's not going to be any disbanding of our police. Our police have been letting us uh, live in peace, and we want to make sure we don't have any bad actors in there. And sometimes you'll see some horrible things, like we witnessed recently. But uh, 99 — I say 99.9, .9, but let's go with 99 percent of them are great, great people, and they've done jobs that are record-setting. record setting. So our crime statistics are setting. level they haven't been statistics So at that at. a that at. เป็นคำกล่าวของรัฐนาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ยกย่องตำรวจอย่างมากทีเดียวนะคะแต่ท่าทีของทรัมป์ซึ่งมาจากพรรควิพับริกันจะว่าไปก็ไม่ค่อยแตกต่างจากพรรคดโมครัตเท่าไหร่ในแง่ของการที่ไม่ได้ออกมาวิพาควิจาร์ณเรื่องตัดลดงบประมาณ <Okay. S 1> ตำรวจอย่างตรงไปตรงมานะคะคล้ายๆก,กันตรงจุดนี้นะคะคุณชลันทร มีความพยายามดึงประเด็นนี้เข้าเป็นประเด็นทางการเมืองนะคะประธานาีิบดีโดนัดทรัมป์ได้ทวิตข้อความว่าโจไบเดนคู่แข่งคนสำคัญเนี่ยเป็นคนชูนโยบายปรับลดงบประมาณตำรวจเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าฐานเสียงของตำรวจเนี่ยเป็นฐานเสียงสำคัญในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญได้มองถึงสาเหตุที่การนำประเด็ดนนี้เข้ามาเป็นประเด็นทางการเมือง ให้มองเห็นถึงความสําคัญของฐานเสียงของตํารวจในสหรัฐค่ะก็งนั้นผมคิดว่าโจทย์อันนี้เนี่ยแน่นอนคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะถูกนํามาใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปีก็คือการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับเพราะว่าตํารวจเองก็จะมีจํานวนประชากรของตํารวจเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นชัดว่าตํารวจหลายส่วนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแสดงที่ท่าเสีที่ชัดเจนในการจัดหุนคลัา ในการเลือกตั้งเมื่อปี2016นะครับค่ะคุณนัทดิฉันได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญว่าตัวมาตรการเหล่านี้มันจะได้ผลจริงหรือเปล่าในเรื่องของการปรับลดงบประมาณตํารวจผู้ชชาญก็บอกว่ายังคาดเดาไม่ได้เพราะว่าไม่เคยมีการใช้มาตรการเช่นนี้ในสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าก็เห็นได้ว่ามีการขยายตัวแนวโน้มการเคลื่อนไหวมาตรการดังกล่าวไปทั่วสหรัฐอเมริการวมถึงฝรั่งเศสค่ะล่าสุด ที่รัฐมนตรีมหาไทยฝรั่งเศสก็ออกมาประกาศว่าที่ฝรั่งเศสจะยกเลิกการที่ตำรวจจะใช้ท่าจับ,บล็อกคอที่เกิดขึ้นกับจอร์จฟลอย y d รวมถึงยกเลิกการเรียนการสอนรูปแบบดังกล่าวในโรงเรียนตำรวจค่ะขณะที่อีกด้านนะคะด้านหนึ่งเราเห็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับตำรวจแต่ว่าอีกด้านวันนี้เราได้เห็นภาพตำรวจในเมืองฮูสตันนะคะ ขี่รถนำขบวนศพของจอร์จฟลอยด์เข้าไปในสถานที่ประกอบพิธีแล้วก็ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาตำรวจร่วมพิธีนะคะล้างเท้าบาทหลวงผิวสีนี่ก็เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนในศาสนาคริสต ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ทําให้เกิดเหตุเสียชีวิตก็เป็นตำรวจกลุ่มหนึ่งนะคะ,คะตำรวจจํานวนมากก็คงเฝ้าติดตามสถานการณ์นี้อย่างใจใจคอไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันแต่ก็คงจะต้องดูว่าทิศทางที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ในสหรัฐเรื่องการปฏิรูปตำรวจจะมีหน้าตาออกมาอย่างไรขอบคุณคุณชลันทรมากค่ะขอบคุณค่ะ